กำลังทำท่าสิงโตอยู่นะคะอาจารย์ได้ไหมคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะพูดกันถึงลัคนาราศีสิงค์ค่ะอาจารย์แปลว่าอาจจะเงี้ยสบายผมชอบมันไม่เก่งมันเป็นนิสัยผมเลยอะแบบสบายนั่งคุยสบายสบายไม่ชอบอะไรเป็นวิธีการเยอะลัคนาราศีสิงค์เป็นยังไงคะอาจารย์อาจจะต้องการที่สนุกที่สุดเลยนะจริงสบายอาจารย์รับหมดงานนอกงานในรับหมดเลยค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้อัดแล้วนะคะอาจารย์แล้วไม่เป็นไรครับอ้าวอัดแล้วเหรอไปทำท่าเมื่อกี้ดิใช่ค่ะว่าหนูกำลังทำท่าสิงอยู่อ๋อเออเพราะว่าสิงนี่สิงอะไรสิงบุรีเหรอแฮ่ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบเจ้าป่าเออทำทำเมื่อกี้ใหม่ดิอย่างงี้ค่ะมันเหมือนนางแมวยั่วสว่านยังไงสิงปีหน้าจะเป็นไงคะอาจารย์คะปีหน้าดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนสุภะค่ะได้ราชาโชคชาวสิงจะโด่งดังโอ้มีโอกาสจะโกอินเตอร์ฉะนั้นชาวสิงห์ใครที่นะทำงานในลักษณะที่ต้องเจอคนเยอะๆหรือมีตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์หรือมีเขาเรียกว่าอายุตัวอย่างนะฮะค่ะมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองทำงานวงการบันเทิงทำงานวงการบันเทิงทำงานอะไรที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารจะมีความสำเร็จจะโด่งดังค่ะและชาวสิงห์นะฮะดาวพฤหัสไปอยู่ตรงนี้อ่ะตีกรถึงลัคนาราศีสิงห์อยู่กับราหูหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาแบบส้มหล่นนี่แค่ส้มหล่นนะถ้าทุเรียนหล่นจะขนาดไหนตายค่ะตายนะฮะนะฮะคือหมายความว่าเขาจะได้อะไรมาแบบสมมติไปแข่งกัน10คนค่ะคนอื่นพยายามแทบตายหาไม่ได้สิงห์เข้าไปแบบนิ่มๆได้นะแล้วก็ดาวที่ไปโคจรเป็นราชาโชคตรงนี้ไปอยู่กับดาวราหูค่ะสิงห์จะต้องเดินทางแน่ๆแต่เดินทางแล้วดีเดินทางแล้วดีเดินทางอุตลุดเลยค่ะนะครับแล้วการเงินก็จะดีขึ้นใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์บ่ต้องห่วงเลยนะฮะปีหน้านะเงินเข้าโคตรดีสมมติชาวสิงห์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทำไอ้นู่นตรงนี้โอ้ยภาระมันเยอะเหลือเกินว่ะหาเงินจากตรงไหนสุดท้ายแล้วเงินมันเข้ามาเองอ๋ออยู่ดีๆก็เงินก็เข้ามาใช่เพราะว่าราหูกับพฤหัสเป็นเจ้าแห่งความอัศจรรย์นะครับเป็นเจ้าแห่งความอัศจรรย์มันจะมีอะไรที่ดีๆเข้ามาแบบอัศจรรย์อ๋องานก็ดีเงินก็ดีคือทุกอย่างคือส่งเสริมกันไปหมดใช่ทีนี้ผมขออธิบายให้ฟังต่อตรงนี้ค่ะดาวพฤหัสเนี่ยมันย้ายช่วงประมาณกลางๆเมษายนค่ะแล้วองศาของมันกับองศาของลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมันเกิดผลทันทีคือไม่ต้องไปรอนานคือหลายสิ่งหลายอย่างจะทยอยเข้ามาหลังจากดาวพฤหัสย้ายทยอยเข้ามาแล้วบอกว่าแล้วดีด้วยหลังจาก19เมษาถูกฉะนั้นชาวสิงห์เตรียมตัวฟิตร่างกายหน่อยนะอันนี้ฟิตร่างกายทำอะไรคะแบกเงินหรือเปล่าคะอาจารย์อันนั้นต้องฟิตร่างกายแบกเงินด้วยแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยนะเผลอๆนั่นน่ะชีวิตอยู่บ้านกับสุวรรณภูมิพอๆกันเลยนั่นน่ะเดินทางบ่อยไงแล้วดีแต่ก็ได้รับทรัพย์ได้รับทรัพย์ได้งานได้รับโชคทีนี้ไอ้ความหมายตรงนี้ที่ผมบอกให้ฟังตรงนี้เนี่ยขอให้ชาวสิงห์นะครับทุกท่านที่ชมคลิปคำพยากรณ์ตรงนี้โอกาสอะไรมาให้คว้าไว้ทันทีนะไปทำใหม่ดิฮะนะฮะ นั่นหมายความว่าถ้าอืดอาดเยื้อเงื้อง่าราคาแพงค่ะไม่ได้หลุดลอยไปหลุดลอยไปเฉยนะครับผมพูดเรื่องอะไรให้ฟังไปบ้างแล้วการงานการเงินโอกาสที่จะต้องรีบคว้าเอาไว้เรื่องต่อไปเรื่องอะไรค่ะอาจารย์งานก็ดีเงินก็มามีโอกาสเข้ามาให้รีบคว้าอีกต่างหากแล้วงี้ความรักล่ะคะอาจารย์จะขมเหมือนกาแฟที่เรากินกันหรือเปล่าคะถอนหายใจอีกแล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวเสาจะย้ายไปเล็งลัคนาของท่านไปอยู่ในเรือนคู่ครองถ้าท่านจะต้องห่างกับแฟนเพราะการเดินทางของแฟนท่านหรือตัวท่านเองเดินทางอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ดาวเสาไปเล็งลักเนี่ยระวังสุขภาพคู่ครองนะหรือใครที่เป็นชาวสิงห์และที่ผ่านมา
ทะเลาะกับแฟนแบบแม่งเอ้ยอาทิตย์นึง7วันทะเลาะกัน5วันถ้าไม่หยุดพฤติกรรมนี้โอกาสเลิกรามีสูงแสดงว่าต้องมีสติใช้ชีวิตแบบมีสติมากๆเลยเรื่องของความรักบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคบหากันแล้วมีแต่เรื่องจับผิดและแปลกมากมันมีเรื่องให้จับผิดนะเออนะฮะต้องพยายามปล่อยวางอดทนมีสติปล่อยวางใช่คือจังหวะดวงดีเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่จังหวะถ้าเกิดดวงมันมีปัญหาขึ้นมาจากที่เขาทนเดี๋ยวเขาจะไม่ทนเอาหรือแฟนของสิงห์จะไม่ทนเอาเนี่ยคือเรื่องที่อยากจะบอกเพราะว่าเสาเล็งรักเนี่ยไม่ธรรมดาดาวเสาเป็นไม่ธรรมดามันเป็นเล็งรักแต่ว่าถ้าเดินทางห่างไกลกันอันนี้กับดีเพราะเสาไปอยู่ในเรือนของราหูเสาไปอยู่ในเรือนราหูไอ้ราหูกับเสานี่มันเป็นคู่มิตรกันถ้าเขาเดินทางเนี่ยเขานำโชคลาภมาให้อ๋อแสดงว่าในข้อที่ไม่ดีมันก็ยังมีข้อดีอาจจะห่างกันบ้างให้คิดถึงกันบ้างแต่ความรักก็คือยังดีอยู่เหมือนห่างกันเพื่อที่จะให้ลดการปะทะสมมติใครคนนึงมีแฟนเป็นลัคนาราศีสิงห์สมมตินะฮะแฟนต้องเดินทางอย่างเงี้ยเขานำโชคลาภมาให้เราหรือเราอาจจะมีโอกาสไปกับเขาบ้างบางครั้งแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้กันตัวติดกันตลอดเลยมีปัญหาสีแง่เพราะว่าเสาเล็งรักอะเสาเล็งรักนี่ไม่ใช่พวกเสาตกน้ำมันหรือเสาอะไรนะฮะ คือเสาเล็งรักเนี่ยคือดาวเสาเลยนะค่ะเออแสดงว่าสิ่งเนี่ยงานดีเงินดีแต่ความรักอาจจะต้องระวังนิดหน่อยต้องระวังโดยเฉพาะใครที่แบบทำตัวเป็นสายล่อฟ้ามีปัญหากับแฟนแม่งทุกเมื่อโหต้องระวังเสาเล็งรักนี่ผมดูแบบไม่ธรรมดานะบอกให้นะแล้วเรื่องของสุขภาพร่างกายต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะเสาเล็งรักก็ต้องระวังสุขภาพชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระวังเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดบางคนต้องพยายามรีแลกซ์บ้างต้องพยายามอย่าไปหาตังค์แบบว่าคือหาตังค์มันดีอยู่แล้วแต่อย่าพยายามแบบว่าไปหมกมุ่นกับมันมากเกินไปจนบางทีแล้วละเลยเรื่องสุขภาพอธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับน้องกันแล้วก็ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าชาวสิงห์เนี่ยที่ผมเกิดไว้ทีแรกคือเกี่ยวกับเดินทางเดินทางแล้วก็เดินทางใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจและพยายามจะขยับขยายของตัวเองให้ไปอินเตอร์นะปีนี้สำเร็จปังหรือถ้าคุณทำงานกับบริษัทที่มีเจ้าของมีประธานเป็นชาวต่างชาติสำเร็จปังใครที่กำลังทำงานแล้วจะหมดคอนแทคแล้วหมดคอนแทคแล้วนะเผลอๆบริษัทขอให้อยู่ต่อเป็นที่ปรึกษาและรับเงินสบายๆฟังดูแล้วดีไหมฟังดูดีมากฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับชาวลัคนาราศีสิงห์ให้ฟังชัดๆถึงโอกาสและลู่ทางต่างๆเป็นแผนที่เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์ให้คุณเลยแล้วอย่างนี้เต็ม10ได้เท่าไหร่คะอาจารย์ค่ะถ้าไม่นับไอ้เรื่องที่จะตีกับแฟนหรือแม่งปากเสียงเนี่ยนะค่ะก็ยังได้8แต่ถ้าเกิดว่ายั้งตัวเองไม่ได้ปะชาดะนะอาจจะเหลือสัก7หรือ6ครึ่งเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดตีหรือทะเลาะกับแฟนเนี่ยความสุขมันมีไหมล่ะมันก็จะส่งผลกับเรื่องอื่นๆด้วยการใช้ชีวิตอื่นๆ อีกไปทำงานแล้วมีสมาธิไหมล่ะเนี่ยทะเลาะ กันหึงหวงเนี่ยมันก็ไม่มีสมาธินี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกชาวลัคนาราศีสิงห์งานชาวสิงห์ต้องตั้งสตินะคะและชาวสิงห์นะผมบอกเลยนะอันนี้ไม่ได้แช่งหรืออะไรนะฮะใครที่คบซ้อนอยู่มึงต้องระวังให้ดีเกียมตัวโดนเจือนแน่นะฮะถ้าเกิดว่าไม่ระวังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คอนโทรลได้ไม่อยากจะพูดสีแง่ค่ะระวังเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าดาวมนุษยูเนี่ยมันไปลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้ามันไปเด่นเรื่องต่างประเทศงานอะไรก็เนี่ยอ่านจากดาวมนุษยูอ่านจากพฤหัสอ่านจากดาวไอดาวเสาดาวราหูนั่นแหละเสานั่นแหละแต่ว่ามนุษยูลอยกลางฟ้าเด่นต่างประเทศในทางกลับกันมันก็คือเรื่องโซเชียลด้วยใครที่มีรักแอบซ่อนคบซ้อนระวังเอ้ยเรื่องจะแตกเพราะโซเชียลติงไว้จริงๆด้วยความจริงใจนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ไปทำท่าสิงห์นะฮะทุกท่าน โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ